โดยปกติไส้เลื่อนนะครับผู้ชายเนี่ย1ใน4คนนะมักจะเป็นไส้เลื่อนขาหนีบอยู่แล้วไส้เลื่อนเนี่ยเป็นอะไรที่มันหายเองไม่ได้เราลองลุกขึ้นยืนดูก่อนถ้าเรายืนแล้วมันมีอะไรตรงๆบริเวณขาหนีบแปลว่าเรามีโอกาสเป็นไส้เลื่อนสูงมากการรักษามีวิธีเดียวคือการรักษาด้วยการผ่าตัดสวัสดีนะครับผมหมอฟงนะครับหรือว่านายแพทย์เสถียรพงศ์จันทวิบูลย์นะครับก็วันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาไส้เลื่อนด้วยการผ่าตัดนะครับปกติไส้เลื่อนเนี่ยโดยเฉพาะไส้เลื่อนขาหนีบเนี่ยมันมีโอกาสเป็นได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับใครที่มีอาการปวดหรือว่ารู้สึกว่ามีก้อนบริเวณขาหนีบเนี่ยให้ระวังว่าจะเป็นไส้เลื่อนนะครับก็ดูคลิปนี้จนจบกันนะครับก็ไส้เลื่อนนะครับเป็นจากมันมีรูบริเวณผนังช่องท้องอาจจะเป็นบริเวณใกล้ๆขาหนีบแล้วก็มีอวัยวะในช่องท้องไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่หรือว่าไขมันในช่องท้องหลุดออกมาบริเวณรูนี้ซึ่งมันทำให้เกิดอาการปวดอาการเจ็บได้ถ้าเกิดมีลำไส้หลุดออกมาแล้วมันไม่สามารถกลับเข้าไปได้เนี่ยก็อาจจะเกิดลำไส้ตายหรือว่าภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้คือการไม่ใส่กางเกงในเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับการเป็นไส้เลื่อนใดๆนะครับเพราะว่าไส้เลื่อนเนี่ยปัญหาหลักๆก็คือมันมีรูบริเวณนั้นอยู่แล้วพอรูมันเปิดออกเนี่ยไม่ว่าเราจะใส่ไม่ใส่กางเกงในเนี่ยลำไส้มันก็หลุดออกมาแล้วถ้ามันกลับเข้าไปไม่ได้มันก็จะเกิดปัญหาได้ถ้าเรายกของหนักเป็นประจำเลยพวกนี้นะครับหรือว่ามีไอเรื้อรังหรือว่ามีการต้องเบ่งปัสสาวะอย่างรุนแรงบ่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดไส้เลื่อนได้อาจจะเป็นเพราะว่า1คือมันมีรูเล็กๆอยู่แล้วหรือว่าการที่เราไปเบ่งบ่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้ผนังหน้าท้องเนี่ยซึ่งอาจจะไม่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยมันเกิดเป็นรูขึ้นมาได้ก็จะเกิดเป็นไส้เลื่อนได้ปกติก็คนไข้ก็จะมาคิดว่าไส้เลื่อนเป็นเรื่องเล็กไม่อันตรายอะไรนะครับบางคนก็จะไปหาซื้อกางเกงหาซื้ออะไรที่มันมาปิดตรงรูไว้ซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดไออุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้แนะนำให้ใช้ข้อเสียก็คืออย่างที่รู้คือถ้ามันหลุดออกมาเราเกิดไปใช้เนี่ยมันก็จะไม่กลับเข้าไปก็จะยิ่งยุ่งก็อาการที่เราสงสัยได้เลยว่าตัวเองน่าจะเป็นไส้เลื่อนเนี่ยหลักๆก็คือเราจะรู้สึกว่ามันมีก้อนบริเวณขาหนีบก้อนเนี้ยมักจะเข้าออกได้เองตอนยืนอาจจะออกมาได้ตอนนอนอาจจะไหลกลับเข้าไปโอกาสจะเป็นไส้เลื่อนก็จะสูงมากสัก 90% เลยโดยปกติไส้เลื่อนนะครับผู้ชายเนี่ย1ใน4คนนะมักจะเป็นไส้เลื่อนขาหนีบอยู่แล้วผู้หญิงเนี่ยโดยทั่วไปความเสี่ยงในการเป็นไส้เลื่อนเนี่ยน้อยประมาณสัก 2% แต่ว่าในผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดเป็นไส้เลื่อนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าผู้ชายดังนั้นโดยปกติเนี่ยอาการก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าผู้หญิงอาจจะวินิจฉัยยากกว่าสำหรับการตรวจเช็คไส้เลื่อนด้วยตัวเองเนี่ยง่ายมากก็คือเราลองลุกขึ้นยืนดูก่อนถ้าเรายืนแล้วมันมีอะไรตรงๆบริเวณขาหนีบเวลาเราเปลี่ยนท่าเป็นนอนแล้วมันหายไปเนี่ยอันนี้แปลว่าเรามีโอกาสเป็นไส้เลื่อนสูงมากประเภทของไส้เลื่อนที่พบบ่อยบริเวณขาหนีบนะครับจะมีหลักๆ ก็คือแบ่งเป็น2 อย่าง1ก็คือเป็นจากมันมีรูบริเวณนั้นอยู่แล้วซึ่งชนิดเนี้ยจะพบได้บ่อยประมาณสัก 70-80% ของคนไข้มักจะเป็นกลุ่มนี้กับอีกผู้ป่วยอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีอาการอ่อนแรงของผนังหน้าท้องซึ่งกลุ่มนี้จะพบในคนที่อายุเยอะไอเรื้อรังซึ่งชนิดที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยมักจะพบในคนอายุเยอะแล้วก็มักจะเป็น2ข้างส่วนชนิดที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นรูเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูบริเวณเส้นเลือดที่อยู่บริเวณขาหนีบกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เจอในผู้หญิงค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็อันตรายกว่านอกจากบริเวณขาหนีบนะครับเราอาจจะเจอไส้เลื่อนบริเวณอื่นได้ด้วยสะดือนะครับก็จะเจอบ่อยนะครับบริเวณแผลที่เราเคยผ่าตัดบริเวณช่องท้องมาก่อนโดยเฉพาะการผ่าตัดแบบเปิดเนี่ยจะเจอไส้เลื่อนบริเวณแผลช่องท้องมาก่อนได้ไส้เลื่อนเนี่ยเป็นอะไรที่มันหายเองไม่ได้การรักษามีวิธีเดียวคือการรักษาด้วยการผ่าตัดการเป็นไส้เลื่อนหมายความว่ามันมีรูมีประตูที่มันเปิดอยู่ดังนั้นการรักษาก็คือการปิดรูให้มันแน่นหนานะครับก็จะหายสำหรับผู้ป่วยสูงอายุนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการผ่าตัดไส้เลื่อนนะครับยิ่งสำคัญก็คือยิ่งอายุเยอะเนี่ยยิ่งมักจะเจอไส้เลื่อนเยอะก็สามารถผ่าตัดได้ปกติคือโดยปกตินะครับสำหรับผู้ป่วยที่น้ำหนักมากเนี่ยมักจะมีปัญหาร่วมด้วยก็คือมีกล้ามเนื้อผนังหน้าท้องอ่อนแรงร่วมกับไขมันในท้องเยอะแรงดันเยอะมันก็จะดันพวกลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อะไรออกมาทางผนังหน้าท้องได้ดังนั้นในคนที่น้ำหนักเยอะเนี่ยเป็นความเสี่ยงมากๆเลยที่จะมีไส้เลื่อนบริเวณผนังหน้าท้องร่วมด้วยสำหรับคนที่น้ำหนักมากก็อาจจะแนะนำว่าต้องควบคุมน้ำหนักให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะต้องฝึกให้กล้ามเนื้อท้องแข็งแรงโดยการออกกำลังกายกลุ่มนี้ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของไส้เลื่อนบางชนิดได้
ปกติการผ่าตัดรักษาไส้เลื่อนผมจะโฟกัสที่การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบนะครับก็มี2แบบก็คือเป็นการผ่าตัดแบบเปิดกับการผ่าตัดผ่านกล้องนะครับการผ่าตัดแบบเปิดเนี่ยก็จะลงแผลยาวๆมาสัก 4-5 เซนนะครับแล้วก็เข้าไปดึงไส้เลื่อนกลับลงมาแล้วก็เย็บซ่อมผนังหน้าท้องร่วมกับวางแผ่นตะข่ายเพื่อปิดเสริมความแข็งแรงส่วนการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าแผลจะประมาณ5มิลถึง1เซนนะครับเจาะเป็นรูเล็กๆแล้วก็จะเข้าไปดูไส้เลื่อนบริเวณข้างหลังแล้วก็ค่อยๆดึงตัวไส้เลื่อนลงมาก็จะเห็นได้ชัดเจนกว่าแล้วก็วางแผ่นตะข่ายปิดซ่อมเหมือนกันนะครับหลังผ่าตัดเนี่ยทั้ง2แบบก็โอกาสเป็นซ้ำเนี่ยน้อยทั้งคู่แต่ว่าการผ่าตัดแบบผ่านกล้องเนี่ยก็ทำให้ผู้ป่วยเจ็บน้อยกว่าฟื้นตัวเร็วกว่าก็เลยทำให้เป็นที่นิยมมากกว่าในปัจจุบันหลักๆ ก็คือตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจผลเลือดตรวจเอ็กซเรย์ปอดตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าทั่วไปแล้วก็อาจจะมีของผู้ป่วยก็งดเหล้างดบุหรี่อย่างน้อยสัก2สัปดาห์ก่อนผ่าตัดสำหรับการดูแลหลังผ่าตัดนะครับถ้าสมมติเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องก็จริงๆไม่มีอะไรพิเศษอาจจะย้ำแค่ว่าอาจจะระวังเรื่องยกของหนักหรือว่าออกกำลังกายหนักประมาณสัก 4-6 สัปดาห์หลังผ่าตัดโดยปกติเนี่ยไส้เลื่อนเนี่ยโอกาสเป็นซ้ำก็อาจจะขึ้นอยู่กับ1เรื่องของผู้ป่วยนะครับอาจจะมีการหายของแผลหรือว่าโรคทางมูจมูซึมในสักอย่างที่ผิดปกติ2ก็คืออาจจะเป็นตอนที่เราปากผนังหน้าท้องอาจจะปิดไม่สนิทหรือว่ามีรูเล็กๆหรือว่าตัวผนังหน้าท้องเนี่ยมันหดเกร็งอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ปกติถ้าสมมติเป็นไส้เลื่อนข้างขวาแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นข้างซ้ายได้ประมาณสัก 30% ลดภาวะใดๆก็ตามที่เราต้องเบ่งท้องเยอะๆไม่ว่าจะไอเรื้อรังปัสสาวะเบ่งเยอะๆจากต่อมลูกหมากโตหรือว่ายกของหนักบ่อยๆกลุ่มนี้เราก็อาจจะเลี่ยงได้สำหรับการรักษาไส้เลื่อนด้วยวิธีการส่องกล้องนะครับก็ปัจจุบันเป็นมาตรฐานนะครับเป็นการผ่าตัดแผลเล็กพักฟื้นไม่นานแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยนะครับหากผู้ป่วยท่านใดมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นหรือว่ามีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาพูดคุยกับหมอโดยตรงก็สามารถทักมาสอบถามข้อมูลกับทางHealthy Careก่อนได้นะครับหรือว่าจะทำนัดเข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลก็ได้ครับThank you.